ีแกนช็อกโกแลตเค้กมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งเค้กราริบิ้นลงในภาชนะผงโกโก้เกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูเบกกิ้งโซดาน้ำตาลทรายแดงคนให้เข้ากันดีกล้วยหอมสุกบดละเอียดนมถั่วเหลืองชนิดจืดน้ำมันมะกอกคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ทั้ง2พิมพ์แบบเท่าๆกันนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 25-30 นาทีจากนั้นใส่ผงวุ้นลงในภาชนะเติมผงโกโก้น้ำตาลทรายแดงคนให้เข้ากันแล้วเติมนมถั่วเหลืองคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟใส่น้ำมันพืชคนจนเข้ากันดีวางเค้กแผ่นที่1ลงบนแผ่นรองเค้กราดด้วยฝอยช็อกโกแลตเกลี่ยให้ทั่วแล้ววางประกบด้วยเค้กแผ่นที่2ราดเคลือบทั้งก้อนด้วยฝอยช็อกโกแลตพักไว้จนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมที่บีบเป็นรูปดอกไม้สตรอเบอรี่สดบีบบัตเตอร์ครีมเป็นรูปใบไม้ให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูวีแกนช็อกโกแลตเค้กแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ